ันนี้ที่จะเป็นทีมเราส่งจะมีมันจะเป็นรูปปกติอันนี้ขึ้นไหมยังอันนี้จากที่เดินท่าใจยังขึ้นมาแล้วก็เมื่อคืนก็ดูไลฟ์สดที่สุดอ๋อคงแค่ไลฟ์สดเลยครับมันมีของค่ะเมื่อคืนอันนี้เออนี่ไอ้ล้อเนี่ยไอ้ล้อเอาไปเอาเนี่ยงานป้องจะเก็บไว้เหมือนกันใช่ไหมครับพี่ตอนนี้ผมไปที่เกิดเหตุนอกของวันรถของผู้บาดเจ็บลงไปอยู่ในน้ำละมีลักษณะแบบคว่ำหน้าลงเนาะหงายท้องขึ้นนะครับผมตอนนี้เบื้องต้นนี่ก็คือมีรวมใจครับผมว่าผู้ที่ลงไปเขาลงไปช่วยก่อนเนาะแล้วก็นำผู้หญิงขึ้นมาได้ก่อนครับนำขึ้นมาจากบนฝั่งพวกก็มาทำ CPR อยู่ที่ตรงฝั่งนะตรงลิงหลังจากนั้นพวกผมเขาก็สับสนตามมาครับผมแล้วก็นำเลยบอดลงไปช่วยครับนำเซตบอดแล้วขึ้นมาทำ CPR อยู่ในรถพยาบาลนะตอนนั้นนี่แล้วอีกคนนะครับก็อีกคนนึงนี่ยังออกมาไม่ได้ครับติดอยู่ในซากรถอยู่ครับผมยังออกมาไม่ได้เป็นผู้ชายเป็นอยู่ในใต้น้ำเลยหรอครับอยู่ใต้น้ำนะครับผมออกมาไม่ได้ครับซึ่งก็เจ้าพี่เดี๋ยวกำลังช่วยเหลือแต่ผมเขาที่ส่งรายแรกไปก่อนครับผมให้ส่งรายแรกไปที่โรงพยาบาลก่อนนะแล้วรายที่สองนี่จะเป็นของโรงพยาบาลของมหาราชมาช่วยคันครับรายที่สองนี่หมดสติหรือยังหมดสติครับผมปลุกไม่ตื่นครับรายที่สองนะครับแล้ววิธีการช่วยเหลือรายที่สองออกมายังไงครับรายที่สองนี่รายละเอียดนี่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าจะมีชุดนึงที่ไปเป็นชุดของโรงพยาบาลมหาราชครับผมครับผมนี่ได้ช่วยรายแรกเอาไว้ฮะรายแรกนี่แบบทำการ CPR มีรถเลยครับผมตลอดทางครับครับตอนนั้นไม่ได้สติแล้วใช่ไหมครับไม่ได้สติแล้วครับผมไม่ได้สติแล้วก็ขับพิบจอนไม่ได้ครับผมเลยทำการ CPR ตัดนี่มาจากแรงกระแทกหรือจมน้ำครับผมคิดว่าตอนแรกน่าจะคาดการณ์น่าจะหมดสติก่อนนะครับน้องต้องถึงนะหมดสติคือชนแล้วหมดสติแล้วก็ตกไปในน้ำอยู่ในรถเลยนะหมดสติครับผมครับหมดสติก่อน